ทีนี้มาดูนะฮะในเรื่องของการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วก็ดึงประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับจากคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยแหละครับโดยเฉพาะในมุมข้อกฎหมายด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาอะไรหลังจากนี้หรือไม่คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นหลากหลายประเด็นทางการเมืองทั้งเรื่องของพลังประชารัฐก็ดีนะทั้งเรื่องของประชาธิปัตย์นะครับที่ถูกดึงเข้ามาในรอบนี้ร่วมรัฐบาลประวัติศาสตร์กันแล้วเนี่ยวันนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าคือในรายละเอียดเรื่องปัญหาอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปว่ากันเลยตอนเนี้ยอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะขอให้รอก่อนเรื่องว่าใครทำผิดถูกอะไรอย่างไรหรือใครไม่พอใจอะไรอย่างไรเนี่ยบาทจะมาหาว่าเพื่อไทยเนี่ยทำผิดจริยธรรมผิดคำมั่นสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกไม่ขอวิจารณ์ขอให้เป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรคแล้วก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับวันนี้คุณภูมิธรรมก็ค่อนข้างจะตอบในเชิงกว้างๆบอกว่าอยู่ในระหว่างกระบวนการอยู่เลยนะฮะในฐานะแกนนำพรรคเนี่ยตอนนี้อาจจะมีบางฝ่ายออกมาพูดถึงการที่เพื่อไทยเทียบเชิญประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลโดยมองว่าเรื่องนี้จะดำเนินการไปตามกระบวนการและส่งบุคคลที่เกี่ยวข้องนะฮะและบุคคลที่เกี่ยวข้องเขาก็ดำเนินการตามนั้นไปสิ่งสำคัญคุณภูมิธรรมบอกตอนนี้คือปัญหาประเทศชาติหน้าที่สำคัญของเราคือต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้แล้วก็ย้ำนะครับว่าขณะนี้มันยังไม่ได้มีความชัดเจนเลยว่าอะไรเป็นอะไรควรรอก่อนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลให้แล้วเสร็จแล้วค่อยมาคุยกันซึ่งวันนี้ก็มีความชัดเจนแล้วว่าทางมติของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะพยายามดำเนินการในการรวบรวมเสียงที่เคยสนับสนุนยกมือให้มากที่สุดนะและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อจะได้ดึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความจำเป็นที่เราจะต้องร่วมมือกันในเวลานี้ให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้ประเด็นที่นักข่าวก็พยายามจะถามคุณภูมิธรรมเนี่ยนะฮะเรื่องราวในแต่ละพรรคตอนนี้นี่แหละครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ที่ถูกดึงเข้ามาหรือพลังประชารัฐที่ถูกไล่ออกไปนี่แหละครับคุณภูมิธรรมขออนุญาตไม่วิจารณ์ตอนนี้ฮะเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของแต่ละพรรคครับทางมติของพรรคเพื่อไทยก็จะดำเนินการในการที่จะรวบรวมเสียงที่เคยสนับสนุนยกมือให้นะครับซึ่งได้แล้วเป็นนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วขณะนี้คือจัดตั้งครม.ดึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและดึงกลุ่มบุคคลหรือพรรคการเมืองที่มีความรู้ความสามารถและก็มีข้อจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันในการโดยหาจุดที่ร่วมกันที่สุดในการทำงานส่วนเรื่องของแต่ละพรรคขออนุญาตไม่วิจารณ์เข้าไปเพราะเป็นภาระและก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของแต่ละพรรคการเมืองในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองในเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีภายในพรรคเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมีการส่งรายชื่อให้พิจารณาเรียบร้อยแล้วส่วนจะเป็นใครอย่างไรก็ต้องดูความเหมาะสมในการตกลงร่วมกันด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับถึงโผทางฝากของประชาธิปัตย์ที่ปรากฏชื่อคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนกับคุณเดชอิฐขาวทองนะฮะออกมาแสดงตัวก่อนหน้านี้ด้วยนะคือหลายคนก็มองว่าจริงๆแล้วออกมาแสดงตัวตั้งแต่ก่อนจะมีมติพรรคออกมาเลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะถูกมองว่าเป็นการขัดกับพรบ.พรรคการเมืองหรือไม่เพราะว่ามีวันหนึ่งคุณเดชอิฐลั่นออกมาก่อนว่าได้รับคำเชิญอย่างไม่เป็นทางการแล้วปรากฏวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณเฉลิมชัยก็ดีคนอื่นๆก็ดีต้องรีบมาแก้นะบอกว่ายังไม่ได้ประชุมกันเลยยังไม่ได้เทียบเชิญยังไม่ได้ประชุมเลยเออแล้วเนี่ยมันก็เลยจะมาเป็นปัญหาไหมเนี่ยว่าเอ๊ะพูดก่อนยังไม่ได้ประชุมเลยอย่างนี้จะมีปัญหาไหมนะฮะขัดกับกฎหมายหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกสั้นๆว่าอ๋อไม่ทราบเลยเรื่องนี้ครับต้องไปถามประชาธิปัตย์เอาเองส่วนบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าท่านนายกกำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการดูปัญหาพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแม้ว่าท่านนายกจะยังไม่มีอำนาจสั่งการได้ตามกฎหมายแต่ทางคณะรัฐมนตรีที่ดำเนินการรักษาการอยู่ก็ต้องแก้ไขปัญหาไปตามกระบวนการนอกจากนี้ก็ถูกถามถึงที่ล่าสุดทางพลังประชารัฐเนี่ยเขาออกมาหึ่มใส่แล้วนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมก่อนหน้านี้นายกแพทองธารพูดอย่างหนึ่งบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยร่วมรัฐบาลนะตอบชัดเจนนะแล้วอยู่ดีๆก็กลับคำผิดคำมั่นสัญญาระวังนะวันนี้คุณไพบูลย์บอกจะโดนเรื่องจริยธรรมนะในเรื่องของผิดคำมั่นสัญญาได้คุณภูมิธรรมบอกอันนี้ไม่ทราบเลยไม่ทราบเรื่องนี้ต้องไปดูในรายละเอียดก่อนต้องไปถามพักพลังประชารัฐคุณภูมิธรรมบอกก็เป็นเรื่องของพักพลังประชารัฐก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะใครทวงใครใครทวงใครอันนี้ในที่ประชุมล่าสุดวันนี้บอกว่าเขาอยากเป็นรัฐบาลยังไม่ได้ยินเลยครับต้องไปดูรายละเอียดที่ไปต้องไปถามพรรคพลังประชารัฐท่านบุญธรรมครับถามผมก็เป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็
ให้ท่านว่าไปตามกระบวนการเราวันนี้เราก็พยายามทำหน้าที่อย่างที่เราควรทำนี่ฮะคุณภูมิธรรมก็ถามกลับตอนแรกว่าใครทวงใครทวงคำมั่นสัญญาใครคุณภูมิธรรมก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับซึ่งก็มีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวภายหลังการให้สัมภาษณ์ด้วยคือด้วยความที่เสียงจะไม่ชัดแต่ว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดผิดถูกอย่างไรก็ต้องไปดูรายละเอียดก็เป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรคอย่างที่ว่าให้ว่ากันไปตามกระบวนการครับ